อดีตส.ส.เพื่อไทยเรียกร้องผู้บัญชาการทหารบกให้ปฏิบัติการใช้กฎอัยการศึกอย่างมีมาตรฐานเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัตินายวรชัยเหมะอดีตส.ส.สมุทรปราการและแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.กล่าวถึงกรณีการประกาศกฎอัยการศึกว่าหากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือกอรศว่าหากวางตัวเป็นกลางในการประกาศกฎอัยการศึกเพื่อแก้ไขปัญหาบ้านเมืองก็เชื่อว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์นองเลือดโดยย้ำว่าทหารควรวางตัวเป็นกลางอย่าสองมาตรฐานแต่หากการประกาศกฎอัยการศึกเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับม็อบประชาธิปัตย์ก็แสดงให้เห็นว่าพลเอกประยุทธ์ไม่มีความเป็นกลางถ้านำไปสู่การแก้ปัญหาสถานการณ์จริงๆก็ว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าถ้าพลเอกประยุทธ์เนี่ยประกาศกฎอัยการศึกนำไปสู่การช่วยแล้วก็เอ็นเอียงไปข้างม็อบกปปส.เนี่ยก็เท่ากับว่าพลเอกประยุทธ์เลือกข้างไม่ได้วางตัวเป็นกลางอย่างแท้จริงแต่ถ้าพลเอกประยุทธ์วางตัวเป็นกลางที่แท้จริงเนี่ยผมว่าทางนปช.เนี่ยทางพวกผมเนี่ยผมก็กำลังดูเงื่อนไขสถานการณ์อยู่ยังไม่ได้กำหนดท่าทีว่าเราจะขับเคลื่อนตอนนี้เราก็ขับเคลื่อนปกตินายวรชัยยังกล่าวอีกด้วยว่าการเคลื่อนไหวของนปช.ขณะนี้ยังมีการชุมนุมกันตามปกติเนื่องจากว่ากอรศ.สั่งห้ามเคลื่อนไหวการชุมนุมซึ่งนปช.ก็ไม่เคยเคลื่อนไหวอยู่แล้วและจะรอท่าทีที่ชัดเจนจากกอรศ.เนื่องจากในช่วงเช้าที่ผ่านมายังไม่มีความชัดเจนมีเพียงประกาศเรื่องการนำเสนอข่าวของสื่อเท่านั้น